รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3เสนอผีเด็ดลูกหนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับแล้วรู้ไปอยู่ที่วงดนตรีของโรงเรียนเหรอวงใช่ครับวงดนตรีลูกทุ่งของเรียนพี่หนูตามดูวงพี่ตลอดเลยอ่ะเห็นพี่สเต็ปกับเธอจริงๆอ่ะพี่เป็นปะเนี่ยอยากรู้ลองปะล่ะแล้วงั้นเราไปเที่ยวงานวัดกันไหมกระดับอยู่ม.5ครับส่วนน้องอยู่ม.2ครับม.2น้องอยู่ม.2ก่อนหน้าที่จะได้เสียกันคบกันนานไหมคะเกือบ2เดือนครับเนี่ยงานวัดเขาก็เลิกแล้วอ่ะคนก็กลับกันหมดแล้วเหลือแค่เรา2คนถ้าพี่จะทำอย่างนั้นน่ะน้องจะว่าอะไรไหมจ๊ะไรเนี่ยตำรวจเข้ามาจับข้าแล้วไหมเนี่ยแล้วจับแม่เรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องของเองยังไงพ่อแม่ผู้หญิงเนี่ยเขาไปแจ้งจับข้อหาเองน่ะไปข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็พาผู้เยาว์ลองให้ฟังได้ไหมลองวัยรุ่นซอบไงกิสรุนายใหญ่ตาวัยรุ่นซอบเดี๋ยวไม่ได้คาดหวังว่าจะให้เต้นนะเก็บเต้นไว้ก่อนเอาร้องอย่างเดียวก่อนโชว์เสียงร้องกระซิบอย่างเดียวไม่ต้องเต้นไม่ต้องอะไรอย่างนี้แหละอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนิ่งๆห้ามยิ้มห้ามอะไรนะโอเคไปวัยรุ่นชอบไงกิสรุนายใหญ่ตาจะดับกันเราอาดากาอาการนั่งจีนประจับพอแล้วครับวงเขาคงจะอึดอัดเขาอยากจะเต้นอ่ะมีความสามารถอะไรอีกร้องเพลงลูกทุ่งครับลูกทุ่งร้องเพลงลูกทุ่งร้องเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งวิธีลืมเขาจะเข้าโรงเรียนที่ไหนถึงจะทำใจให้ลืมเขาได้สนิทพอแล้วครับเพลงผู้หญิงด้วยมึงเป็นหรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอกน้องหาจะบอกว่า2ซิมซิมเดียวครับชอบโทรเข้าครับเฮ้ยเต้นได้มั้ยเต้นได้ครับถ้าเต้นถูกใจรับ500จากพี่จิ๊กแต่ถ้าเต้นไม่ดีนะมาเป็นผัวพี่จงเห็นมั้ยถ้าเต้นดี500จากพี่จิ๊กเต้นไม่ดีเป็นผัวทองทองพร้อมแล้วดนตรีมาขนาดนี้เต้นเต็มที่ขนาดนี้ไม่ดีก็ไม่รู้ว่าไงแล้วไปเลยไปเป็นผัวทองๆเลยให้ที่อยู่ไปเลยเอาให้ที่อยู่เข้าไปพี่ให้ที่อยู่เขาแล้วพี่ไปอยู่ไหนไอ้ที่อยู่ให้ไปได้แต่น้องจะผ่อนไหวเหรอจริงน้องร้องลิเกได้ด้วยเหรอครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเขียวแล้วน้ำก่อนน้ำไหมน้ำไหมเอาเลยดีกว่าเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเป็นคนแรกนะที่ได้กินน้ำบนเวทีเนี่ยเราเป็นคนแรกที่พี่เอาน้ำมาให้ด้วยแขกรับเชิญโอเคนะใช่ใช่ระวังสำลักนะเยี่ยมโอ้ยเล่นด้วยร้องลิเกได้ร้องให้ฟังสักหน่อยนี่แหละตัวโจตลกไม่จ๊ะ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 ฟังกันจ๊ะจ๊ะตัวโจ
วันนี้ผมมาเล่นตลกมาเป็นตัวโจ๊กแม่จ๋าบ้างอุบอิบเหมือนลิฟกับออยบ้างเข้ามาคอยคอลคอดเดี๋ยวไอ้ที่ร้องนี่ก่อนรู้เอาลวดเกี่ยวเอาเฉยน้องห่วงเขาห่วงล้ออ่ะเดี๋ยวพี่แกไม่ต้องลำก็ได้ถ้าลำเดี๋ยวมันจะเสียงมันจะหายเดี๋ยวพี่ลำให้กับมือไฟหลังไว้แล้วเดี๋ยวพี่ลำให้โอเคนะร้องไปแล้วก็ร้องไปอ่ะแล้วติเกินครับเตรง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 เตรนาติเกินครับเตรง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 นี่แหละตัวโจ๊กตลกไม่จ๊ะ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 ฟังกันจ๊ะจ๊ะตัวโจ๊กวันนี้ผมมาตัวจอกแม่จ๋าบ้างอุบอิบเหมือนลิฟกับออยบ้างก็คอยคอยบ้างหาว่าละไม้คล้ายพี่มอสบ้างเข้ามาต่อเข้ามาด่ามีคนจะรู้อยู่ข้างหลังจะออกหรือยังโกนลูกโอ้ดูท่าจะเหนื่อยด้วยเดี๋ยวจุกอีกโอเคเยี่ยมผมให้ผ่านเลยครับลูกเอาเสร็จแล้วไปเจอกันกับแฟนไปเที่ยวงานวัดกันหลังจากเที่ยวงานวัดเสร็จแล้วไปเจอกันต่ออะไรนะครับเนี่ยดูเล่นดูเล่นกันสะพังหมดเลยจูนก่อนจูนเล่นกันสะพังเดี๋ยวนี่เกย์เดี๋ยวเต้นถามอะไรไม่รู้เรื่องแล้วเบอร์แล้วอ่ะหลังจากเที่ยวงานวัดเสร็จเราก็ชวนน้องเขาไปทำอะไรขับรถเล่นครับขับไปขับมาก็ไปสวนสาธารณะครับก็ไปนั่งจูจีกันนะครับเริ่มจากจูบคอครับแล้วก็เดี๋ยวไม่เป็นเวมพายปะเนี่ยไม่จูบแก้มจูบหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยไม่ยังไงไหนเราทำไม่ต้องไปดู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 สมมติเราเป็นผู้หญิงสวนสาธารณะนั่งคุยกันอย่าตะการพี่เราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงไงเราต้องแบบเหนียมอายยังไงนั่งข้างกันยังไงตอนนั้นอยู่บนรถครับอยู่บนรถอ๋อนั่งบนรถกันเดี๋ยวก่อนผู้หญิงขับรถเหรอไม่ครับคือเอารถจอดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็นั่งบนรถกันแล้วก็อย่างไรเล่นหน้าห้ามบ้างบางทีน้ำไม่เหมือนกันชอบจากคอแล้วไปไหนต่อเดี๋ยวก่อนกูรู้สึกจริงนะอยู่สวนสาธารณะมันไม่กลัวคนเห็นหรอไม่ครับมันเงียบครับผมตบมือพี่ทองหน่อยครับประมาณนี้มีอะไรได้เสียกันตรงนั้นเลยลงจากมอเตอร์ไซค์ครับลงจากมอไซค์ลงมอไซค์ก่อนพี่แม่บอกว่าตำรวจมาเนี่ยตอนนั้นหลังจากวันที่เราได้กันกี่วันวันเดียวครับเขาเรียกค่าเสียหาย 300,000 ครับแล้วเรามีจ่ายหรอไม่ครับก็ไปศาลหลายศาลมากเลยครับสุดท้ายเป็นยังไงเรื่องราวจบยังไงเหลือ30,000แล้วสักพักแม่ก็ขอลดอีกเหลือ20,000ครับแล้วเรายังได้เรียนหนังสือต่อไหมหลังจากนั้นประมาณเกือบ1 เดือนครับผมก็ลาออกแล้วสุดท้ายเรียนจบอะไรครับ
ม .6 ครับเนี่ยปีเนี้ยครับว่าจะไปต่ออาชีวะครับผมอยากเรียนอาหารนะครับหนูยังไม่เจอตัวตนที่แท้จริงหรือเปล่าลูกแม่หนูอาจจะเป็นลูกสาวแม่แฝงในร่างผู้ชายอยู่ควรจะมองหาผู้ชายไหมสักคนหนึ่งค่ะถ้าได้ไปจะพูดว่าอร่อยเลิศถ้าเป็นเขมรนะปะอร่อยเลิศเป็นภาษาเขมรนะครับทำกับผู้ว่าอะไรจังงานจันนับเออครับผมกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าได้ไปจะพูดว่าอร่อยเลิศถ้าเป็นเขมรนะปะอร่อยเลิศเป็นภาษาเขมรนะครับทำกับผู้ว่าอะไรจังงานจันนับเออครับผมจังงานจันนับสุดแล้วนี่เท่าไหร่เนี่ย20,000ครับก็คือจากเรื่องนี้เหรอจากเรื่องนี้อ่ะกู้มาเหรอหรือว่าใช่ครับแต่จ่ายแล้วครับเหลือ10,000ครับแล้วคุณรู้ทำอะไรอยู่ไหมตอนนี้ผมเพิ่งไปสมัครคณะลิเกอะครับอยู่กับใครคณะอะไรคะสิทธิ์กล้วยหอมครับสิทธิ์กล้วยหอมที่แถวไหนอะสิทธิ์กล้วยหอมโถ่สิทธิ์หอมหวยก็ว่าไปสิทธิ์กล้วยหอมหนึ่งหมื่นบาทครับพี่เป๊ะ5,000คาราหมายถึงให้ผ่านคะพี่ปีค่ะคือชีวิตเขาอะนะคือผมเห็นเขาแล้วผมมีความสุขอะไอ้เรื่องแบบนั้นถือว่าเป็นบทเรียนกันแล้วกันทีหลังอย่าไปทำแบบนี้อีกไม่เอานะถามให้ดีก่อนว่าอายุเท่าไหร่นะถ้าเกิด17กว่าก็นั่งรอจน18แล้วค่อยจัดเข้าไปเลยชอบครับให้ผ่านครับพี่ธงค่ะน้องก็ยังเป็นเยาวชนเนาะเกิดข้อผิดพลาดได้แต่อย่างน้อยเราก็ต้องเอาข้อผิดพลาดเหล่านี้เอามาเป็นอุทาหรณ์อย่างน้อยๆมาเล่าประสบการณ์นี้ได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไปที่ได้ดูเรื่องราวนี้เขาจะได้เฮ้ยรู้สึกว่าจะทำอะไรมันต้องมีการคิดหน้าคิดหลังเขาเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้เราต้องรู้ให้หมดเลยรอบได้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะกระทำนั้นผลตามมามันคืออะไรวันนี้คงจะมีบทเรียนมาสอนใจน้องแล้วดูถ้าทางน้องจะขยันสตรีเยอะเพราะงั้นต้องทำไงหาผู้ชายดีๆสักคนแค่หมื่นเดียวนะให้อย่างเดียวเลยค่ะพี่กิ๊กค่ะพี่ชอบเพราะว่าเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นตอนนี้ความสนุกชั่ววูบมันจะทำให้เกิดภัยพินาศได้ในอนาคตประกอบกับน้องลูเนี่ยเป็นคนดีไม่เป็นเด็กเสเพอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ดิ้นรนเล่นลิเกร้องเพลงเต้นรำทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแสดงว่าเด็กคนนี้ในอนาคตตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฉะนั้นถ้าพี่ไม่ให้พี่ก็ไม่ใช่คนแล้วค่ะชอบเด็กที่กล้าไงเนาะและเจียมตัวทำไมถึงให้ผ่านคะที่พี่ให้แบบไม่ลังเลเลยคือ1ไอ้ความสามารถต่างๆหรือการแสดงออกของน้องในวันนี้เนี่ยมันเกินหมื่นแล้วอะไอ้ที่หนูเต้นร้องลิเกหรือที่อะไรทุกอย่างเนี่ยมันเกินจากหมื่นนี้ไปแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ได้เลยจากตรงนี้วันนี้ถ้าได้เงินจากรายการไปอย่าลืมความฝันของตัวเองเอาเงินจำนวนนี้ถ้ามันแบ่งไปแล้วไปเรียนทำอาหารสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้ทำให้มันเกิดประโยชน์สูงที่สุดพี่ว่าลูเป็นคนมีความสามารถแล้วหาตัวเองให้เจอใช้ความสามารถของตัวเองให้เจอพี่เชื่อมั่นว่าคนแบบนี้บุคลิกแบบนี้อายุเท่านี้แบบน้องเนี่ยถ้าเจอตัวเองว่าทำอะไรแล้วทำจริงจังไปได้ไกลแน่ๆพี่หวังว่าเงินจากรายการวันนี้จะทำให้เราอะมีชีวิตที่ดีมากกว่านี้อีกหลายๆเท่านะคะเอาไปใช้ให้ดีคุณอาพิษณุค่ะทำไมถึงให้ผ่านคะพอคุยกับคุณลูแล้วการแสดงออกเนี่ยมีความเป็นศิลปินแล้วดูเป็นเนื้อเป็นคนดีก็เลยคิดว่าให้คราวนี้เป็นการให้โอกาสอายุแค่19เองแล้วผมยังฝันนะว่าถ้าหากว่าเงินไม่พอที่จะไปเรียนทำอาหารเนี่ยไปเป็นลูกมือเขาก่อนลองเลือกเอาค้นหาตัวเองให้พบระหว่างงานศิลปะงานแสดงกับทำอาหารเนี่ยอันไหนที่มันไปกับเรามากกว่ากันแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยอายุขนาดนี้ไปเป็นลูกมือและสุดท้ายมาเป็นเชฟเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นคนทำอาหารที่มีฝีมือลองเลือกให้ดีนะครับขอให้โชคดีสรุปแล้วก็เข้ารอบครับลูกนี้คนต่อไปคุณเกื้อกูลจากสมุทรปราการ
รียนหนังสือก็เลยทำงานช่วยแม่ตั้งแต่เด็กจนโตโอ้พออายุ19เกิดมีความรักนี่เป็นรักที่มีอุปสรรคมันเป็นยังไงยังไงล่ะไปชมสิชมน้องจ๊ะเราอ่ะรักกันแต่อุปสรรคสำคัญก็คือแม่น้องอ่ะไม่ชอบพี่แต่พี่อ่ะมีวิธีแก้ไขแล้วพี่มีวิธีอะไรหรอที่จะทำให้แม่หนูชอบพี่เราก็หนีไปด้วยกันไงฮะให้หนีไปอยู่กับพี่แล้วแม่หนูจะชอบพี่ได้ยังไงอ่ะเอาพอเรามีหลานแม่น้องก็ต้องรักหลานแล้วก็รักพี่ด้วยแล้วครอบครัวของเราก็จะมีความสุขมีความสุขบ้าอะไรเนี่ยเมาอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนมีลูกสองคนนะก็คิดว่าจะดีขึ้นด้านเมาหนักยิ่งกว่าเดิมไอ้อ้อยๆแกไปเอาหัวแกกลับบ้านแล้วมันเมาอยู่หน้าปากซอยเนี่ยโอ้ยฉันไม่เอากลับหรอกมันอยากเมาอยู่หน้าปากซอยอ่ะก็ปล่อยมันไปแต่ครั้งนี้แกต้องเอากลับทำไมมาดูสิมันเมาแก้ผ้าเดินกลับไปในค่อยตรงแต่งแล้วนะนี่เป็นเมาถึงขนาดแก้ผ้าโชว์ทั้งบ้านเลยเหรอเนี่ยโอ้ยให้ตายแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนวะเนี่ยกลับบ้านแกเมาแล้วแกแก้ผ้าทำไมเนี่ยร้อนไม่แก้ผ้าเวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ